กลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์5สมัยพลูโตพนักงานขายคนเก่งต้องมาเจอกับคู่ท้าดวลตัวจี๊ดทายาทอู่ซ่อมรถขอมาสู้คว้าทุนปิดหนี้ให้แม่มาเอาใจเชียร์ทั้งคู่กันครับเอาละฮะแชมป์ของเราโอ้โหลำกระจายลำอย่างต่อเนื่องครับผมแชมป์5สมัยผู้สะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 50,000 บาทพลูโตจากชัยภูมิสวัสดีครับเพลงละ 10,000 เนี่ยโอ้โหค่าตัวสูงมากเลยอ่ะเป็นไงความรู้สึกตอนนี้5เพลง 50,000ดีมากเลยค่ะดีมากเลยนะคะเอาล่ะด่านต่อไปเตรียมพบกับทายาทอู่ซ่อมรถที่มหาทุนปิดหนี้ให้พ่อแม่กีกี้จากชลบุรีสวัสดีค่ะกีกี้นวพัฒน์ใหม่ทองชลบุรีตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ขายของตามตลาดนัดค่ะขายเป็นพวกกิฟต์ช็อปกิฟต์ช็อปอะไรอย่างนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ของเราใช่ของร้านหนูเลยของร้านหนูเลยหนูเป็นทายาทอู่ซ่อมรถเหรอคะใช่ค่ะหนูซ่อมเป็นบ้างไหมคะซ่อมรถเนี่ยไม่เป็น อู่ชื่อว่าอะไรคะวินัยการช่างค่ะวินัยการช่างอยู่ที่ไหนคะชลบุรีค่ะรู้แล้วอำเภออะไรล่ะอำเภอพนัสนิคมโอ้โหเธอชลบุรีกว้างใหญ่อยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะเออพนัสก็จบเออนะวินัยการช่างใช่แล้วอ้าวไปร้านวินัยการช่างกันจ้าตอนนี้ที่บ้านพ่อก็ทำอู่ซ่อมรถทั่วไปค่ะเคาะสีถ่ายน้ำมันเครื่องทำทุกอย่างติดปานหักเท่าที่จะทำได้คือรับจบทุกอย่างเป็นช่างใหญ่เป็นคนทำทุกอย่างเลยส่วนแม่เนี่ยก็จะเป็นคนทำบัญชีแล้วก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพคือแม่ค้าตลาดนั้นนะคะขายพวกกิฟต์ช็อปทั่วไปจุดเริ่มต้นของหนูที่เข้ามาขายของเลยก็คือมีน้าเนี่ยเป็นคนที่ปลูกฝังกับการขายของเป็นแม่ค้าตั้งแต่เด็กเลยตอนนั้นระหว่างเรียนเนี่ยก็คืออยากมีเงินแบบซื้อโทรศัพท์น้าก็เป็นคนคอยซัพพอร์ตมาขายของกับชั้น10กับชั้น5อ่ะหนูก็ไปขายพอขายเสร็จปุ๊บหนูก็คิดอะไรที่มันถึงจะดีกับเราอ่ะคือหนูว่าไม่มีผมหรอกแต่หนูรู้สึกว่าเห็นลูกค้าหรือว่าเห็นผู้หญิงที่แบบว่าใส่คาดผมสวยๆกิฟต์สวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดในใจว่าก็อยากขายของนะแล้วหนูรู้สึกว่ามันแบบหรือว่าเราจะลองขายอันนี้ดูก็เลยตัดสินใจไปซื้อของเลยอะไรก็ไม่มีตอนนั้นอะซื้อแค่ของมาแผงยืมนะขาโต๊ะยืมนะแล้วก็ไปขายของกันนะตอนนั้นใช่ค่ะวันแรกที่ขายน้ำตาตกในเลยพี่วันนั้นฝนตกจำได้ดีเลย400จริงๆ400บาทอะไรที่ทำต่อหรอนี่สิถ้าแบบเราไม่ทำต่อแล้วเอาตังค์ไหนจ่ายเอาตังค์ไหนส่งอะถูกปะเงินมันไม่ได้งอกมาเฉยๆพี่จริงๆป่ะล่ะวันนี้ไม่ได้วันหน้ามันก็ต้องได้ดิอาจจะช็อตนิดนึงเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างคือช่วงนี้คนกำลังซื้อมันน้อยมันก็เลยแบบว่าทำให้เราช่วงนี้มันก็สะดุดนิดนึงอะช่วงนี้ก็จะมี TikTok ช่วยได้คือเราทำในหน้า TikTok 2แล้วก็ไลฟ์สดขายใน TikTok ด้วยเพื่ออย่างน้อยเนี่ยของมันจะได้ระบายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ากิฟต์ช็อปอะค่ะมันเป็นสินค้าแฟชั่นมันต้องแบบว่าเก่าไปใหม่มาอย่างเงี้ยค่ะถ้าดองของเงี้ยมันของมันจะติดมือความสำเร็จในชีวิตของหนูก็คือแบบเป็นเฒ่าแก่เลยแบบหนูอยากเปิดโรงงานใหญ่ๆที่แบบว่านำเข้าสินค้าจากจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยหนูก็มีพื้นฐานภาษาจีนนิดนึงแล้วหนูก็เลยแบบอยากจะต่อยอดตรงที่ว่าคือถ้าเรารับสินค้าเราเป็นคนแรกอ่ะให้คนนั้นมาซื้อคนนี้มาซื้อเราในเจ้าใหญ่ในชลบุรีเขาจะได้ไม่ต้องไปกรุงเทพอะไรประมาณนี้หนูก็ขอกำลังใจจากแม่นะแบบหนูไม่เคยเขินอ่ะหนูไม่เคยแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยกับแม่ตรงๆก็แบบว่าขอกำลังใจแบบให้ลูกคนนี้แบบประสบความสำเร็จในแบบในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเพื่อจะเอาเงินมาขยายร้านให้มันใหญ่โตแล้วก็มีเงินทุนมาทำธุรกิจของเราอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาปิดหนี้ของครอบครัวคิดถึงพี่บ้างไหมในหัวใจพี่เหน็บหนาวมองเห็นแต่โมดา
ขาคือคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเลยร้องดีมากจุดอ่อนมีน้อยมากครูโตจะว่ายังไงไอ้แจกเบอร์โทรป่านแจกซองผ้าป่าแล้วยังมาซิมหาว่าที่ผ่านมาบอกเคยบอกไอ้ครูโตนี่คือเป็นแบบเป็นศิลปินนะทุกอย่างมันธรรมชาติหมดเลยมันไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยแชมป์ของเราจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ลุ้นไปพร้อมๆกันครับ